بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ได้มีโอกาสขอชูโกรต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจยังมีสติปัญญาที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้และที่สำคัญที่สุดเรายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในการที่เราจะพาตัวเองมาเรียนรู้ในเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวของอันอิสลามเพราะว่าในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องครับชีวิตของมุสลิมเนี่ยเกิดมาไม่ได้เกิดมาแบบไม่มีเป้าหมายและที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับคนที่เป็นมุสลิมก็คือการเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามในเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีสิ่งใดหรอกครับที่มันจะดีไปกว่าการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะในเมื่อเราศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราศรัทธาเราเชื่อว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระผู้สร้างพระผู้อภิบาลของมนุษย์ของสากลโลกนี้แล้วเนี่ยหน้าที่ของเราเราก็จะต้องเรียนรู้คำสั่งคำสอนหลักเกณฑ์หลักการที่พระองค์ทรงสร้างเอาไว้เพราะว่ามนุษย์อย่างที่บอกครับมนุษย์เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีเป้าหมายมันไม่ได้เกิดมาแล้วเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วตายไปก็แล้วกันมนุษย์ถูกสร้างมาบนโลกดุนยาหรือโลกใบนี้เนี่ยมันมีเป้าหมายหลักอยู่สองเป้าหมายเป้าหมายแรกก็คือวะมาคอลักตุนยินวันอินอิลลาลิยะบูดุนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดเลยพี่น้องครับมนุษย์เราที่ถูกสร้างมาเนี่ยที่ถูกสร้างมาบนโลกใบนี้ทั้งมนุษย์ทั้งยินเนี่ยถูกสร้างมาบนโลกเพื่ออิบาดะห์เพื่อสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นความเชื่อหรือความศรัทธาของคนที่เป็นมุสลิมอันดับแรกเลยเป้าหมายหลักที่ถูกสร้างมาคือถูกสร้างมาเพื่ออิบาดะห์สักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าเป้าหมายที่สองที่เราถูกสร้างมาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราอะยาอายุฮัลละซีนาอามานูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลิกุมนารอเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เราสักการะอิบาดะห์กับพระผู้เป็นเจ้าให้กราบไหว้พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงแล้วเนี่ยนอกจากนั้นพวกท่านทั้งหลายกูอัมฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารอจงเอาตัวของพวกเจ้าตัวของพวกเราเนี่ยและครอบครัวของพวกเราให้พ้นจากการลงโทษจากไฟนรกจากการถูกอาสาบจากการลงโทษทั้งหลายที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างมาเหมือนกันนี่คือเป้าหมายหลักก่อนอันดับแรกเป้าหมายหลักแน่นอนเราถูกสร้างมาเพื่ออิบาดะห์อิบาดะห์แล้วไม่พอก็จะต้องเอาตัวของเราครอบครัวของเราให้พ้นจากการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องได้กลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนแต่วันนี้เราจะกลับไปในสภาพใดเราจะกลับไปในวันกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าในวันไหนสภาพใดเวลาใดเราเลือกไม่ได้ทุกคนมาบนดุนยาใบนี้ครับมีอายันพกมาทุกคนพกอายันมาทุกคนเมื่อไหร่ที่หยิบอายันขึ้นมาแบขึ้นมาเป็นคิวของเราวันนั้นแหละครับพี่น้องวันที่เราจะต้องกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่เราจะเอากลับไปคือก้าวแรกที่เราถูกส่งมาบนโลกใบนี้คือการงานทั้งหมดความเชื่อทั้งหมดสิ่งที่เราปฏิบัติบนโลก
ดุนยาใบนี้ทั้งหมดมันจะเป็นตัวชี้วัดให้เราว่าเมื่อชีวิตของเราหมดสภาพจากการเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราจะไปในทิศทางไหนหลังจากชีวิตหลังความตายบางคนที่เขาไม่ใช่เป็นมุสลิมมาก่อนอาจจะมีความเชื่อที่แตกต่างว่าตายแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตายแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่มุสลิมไม่ใช่ครับมุสลิมเราเชื่อด้วยกับหลักอากีดะห์หรือเชื่อด้วยกับกิตาบุลลอกเชื่อด้วยกับดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าที่บอกให้กับเราโดยมีหลักเกณฑ์และหลักการเราพิสูจน์กันมาในหลายๆครั้งแล้วครับว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกใบนี้สร้างอะไรทุกอย่างมาเราคุยกันไปหมดแล้วบางคนอาจจะบอกว่าความเชื่อบางความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์หรือโลกใบนี้เนี่ยเป็นทฤษฎีที่เกิดมาด้วยกับธรรมชาติธรรมชาติถูกสร้างขึ้นธรรมชาติสร้างโลกขึ้นมาเคยได้ยินไหมครับโลกใบนี้พอเกิดขึ้นมาพอคนที่เวลาเราคุยด้วยเพื่อที่จะให้เขาศรัทธาในอิสลามเนี่ยพอจะไล่ไปเนี่ยไปจนถึงผู้สร้างเนี่ยคนที่เขาไม่ได้รับทางนำหรือไม่ได้ฉุกคิดไม่ได้พิจารณาพี่น้องครับพี่น้องต้องเคยได้ยินพอไล่ไปถึงพระผู้สร้างเขาก็จะถามว่าใครเป็นผู้สร้างอัลลอฮ์ใครเป็นคนสร้างอัลลอฮ์เคยได้ยินคำถามนี้ไหมจากต่างศาสนิกหรือคนที่เป็นไม่ใช่อิสลามตั้งแต่ดั้งเดิมก็ต้องเคยได้ยินพอคำถามเพราะเราเนี่ยเวลาเราจะนำเสนอเราก็จะต้องบอกทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีผู้สร้างมันจะเกิดขึ้นเองมาไม่ได้ด้วยกับตรรกะความสมเหตุสมผลหลักเกณฑ์หลักการมันจะต้องมีผู้สร้างอย่างแน่นอนแต่พอเราไล่ไปจนถึงผู้ที่สร้างโลกใบนี้คนที่เขายังไม่ได้มีความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าหรือเชื่อในพระเจ้าเนี่ยเขาก็จะถามว่าแล้วใครล่ะสร้างพระเจ้าแล้วพวกเราจะตอบกันยังไงล่ะครับจะตอบกันยังไงไหนใครตอบได้เดี๋ยวให้รางวัลใครสร้างพระเจ้าครับใช้ไม้ได้ไหมครับใช้ไม้ได้ไหมครับเดี๋ยวถ้าวันนี้มีคำถามรบกวนช่วยใช้ไม้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้เวลาเปิดอัลลอฮ์ไม่มีเพศไม่มีเพศค่ะคแล้วก็ยังไงอ่ะเหมือนกับว่าท่านเป็นตัวตนของท่านเองของพระองค์ครับแล้วใครสร้างท่านมาล่ะครับไม่มีใครสร้างค่ะอ้าวแล้วท่านจะเกิดขึ้นเองได้ยังไงในเมื่อเราไม่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเองอ่ะใช่ไหมครับตอนนี้เรากำลังบทสรุปเราในวันนี้คืออีมานคือความศรัทธาค่ะศรัทธาใช่มุสลิมเราเป็นมุสลิมเราต้องเชื่ออย่างมีเหตุผลใช่ไหมครับเชื่ออย่างมีตรรกะเชื่ออย่างมีหัวใจที่เชื่อโดยบริสุทธิ์คืออัลลอฮ์ไม่มีผู้สร้างเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่มีใครสร้างอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์คือผู้สร้างเกือบถูกแล้วนี่เกือบถูกอัลฮัมดุลิลละห์เกือบถูกแล้วนะครับอ้าวในเมื่อเราบอกว่าพี่น้องครับในเมื่อเราบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีผู้สร้างใช่ไหมเราเรียนกันมาเนี่ยใช่ไหมครับเราเรียนกันมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมักลูกบนดุนยาใบนี้โลกใบนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเกิดขึ้นเองพี่น้องจำไว้ให้ดีนะธรรมชาติหรือสิ่งที่มันจะสร้างสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมามันจะต้องมีชีวิตด้วยธรรมชาติที่มันจะสร้างโลกใบนี้เนี่ยธรรมชาติมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเอ้างงกันแล้วธรรมชาติเนี่ยที่เราบอกว่าสร้างโลกหรือสร้างจักรวาลสร้างดวงอาทิตย์เนี่ยธรรมชาติมันมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมีวิญญาณไหมไม่มี
ธรรมชาติมันไม่ได้มีชีวิตไม่มีสติปัญญาไม่มีวิญญาณเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีสติปัญญาไม่มีวิญญาณพี่น้องค่อยๆฟังใจเย็นนะครับค่อยๆฟังสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีสติปัญญาไม่มีวิญญาณตามทฤษฎีแล้วเป็นไปไม่ได้ที่มันจะสร้างสิ่งมีชีวิตให้เกิดขึ้นเข้าใจไหมครับอันนี้ประเด็นแรกก่อนพี่น้องเข้าใจใช่ไหมผมมีธรรมชาติที่ไหนว่าสร้างให้เกิดแก้วใบนี้ขึ้นมาอันดับแรกเป็นไปไม่ได้ผมวางโทรศัพท์ไว้เนี่ยไว้สักพันปีไม่มีธรรมชาติไหนที่จะเอาโทรศัพท์นี้กลับไปที่บ้านผมเอาไปส่งคืนผมธรรมชาติทำได้ไหมไม่ได้ผมวางปืนไว้บนโต๊ะแล้วก็บอกว่าธรรมชาติเนี่ยมันเอาปืนมายิงตัวผมเองเป็นไปได้ไหมไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติมันไม่มีชีวิตไม่มีสติปัญญาไม่มีวิญญาณเพราะฉะนั้นหลักการที่เราจะตอบโต้ก็คือว่าการที่คนบอกว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างข้อนี้คือคำตอบได้หรือยังธรรมชาติไม่มีชีวิตธรรมชาติไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่ได้สร้างโลกไม่ได้สร้างดวงอาทิตย์มันเกิดขึ้นเองไม่ได้ตัวมันเองก็คือธรรมชาติคำว่าธรรมชาติเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเขาเรียกว่าโดยตามถ้าไม่ใช่หลักการของมุสลิมนะธรรมชาติหมายความว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยคันลองของมันเป็นไปตามกระบวนการแสงแดดเกิดขึ้นจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับลมเกิดขึ้นจากแรงความร้อนกับความเย็นแล้วที่มันกระทบกันแล้วมันปะทะกันเป็นทั้งฝนเป็นทั้งลมใช่ไหมครับอันนี้คือธรรมชาติแต่ธรรมชาติมันไม่ได้สร้างสิ่งมีชีวิตมาได้พี่น้องต้องเข้าใจอันนี้คือประเด็นแรกก่อนประเด็นที่สองแล้วใครสร้างพระเจ้าล่ะในเมื่อธรรมชาติไม่ได้สร้างพระเจ้าพี่น้องครับผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้ถ้าอ๋อก็อ๋อเลยถ้าไม่อ๋อก็เดี๋ยวยกตัวอย่างใหม่ถ้ามีคนถามหรือมีความฉุกคิดขึ้นมาในหัวใจของเราว่าในเมื่อเราเป็นมุสลิมเราเรียนรู้แล้วว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีผู้สร้างแต่ทำไมล่ะพอนึกไปถึงพระผู้เป็นเจ้าอันดับแรกก่อนนะครับเมื่อเราคิดว่าใครสร้างอัลลอฮ์ใครสร้างพระผู้เป็นเจ้าคำสอนของพระองค์บอกว่าให้กล่าวคำว่าอาอูซูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอันนี้นี่คือคำสอนให้กล่าวขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากชัยฏอนที่มันกระซิบอยู่ในหัวเราว่าใครพระเจ้าวิธีการพิสูจน์พี่น้องครับผมบอกว่าเนี่ยทำไมโทรศัพท์เนี่ยมันกินไม่ได้อะพี่น้องคิดตามผมนิดนึงนะผมจะไปนะโทรศัพท์ทำไมกินไม่ได้ล่ะเดี๋ยวเราจะไปต่างประเทศกันแล้วเราจะทำไมโทรศัพท์มันบินไม่ได้ล่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทำไมโทรศัพท์อันเนี้ยมันถึงพาเราไปที่อื่นไม่ได้ล่ะทำไมมันโทรศัพท์นี้มันถึงกินไม่ได้ทำไมโทรศัพท์ไม่สามารถที่จะทำให้เรามีความสุขได้เดี๋ยวก่อนมันคนละประเด็นเมื่อกี้ผมได้ยินใครบอกมันไม่มีชีวิตเดี๋ยวก่อนมันคนละประเด็นเอ้าเดี๋ยวผมบอกว่าทำไมกล้องเนี่ยมันถึงบินไม่ได้ล่ะมันถึงกินไม่ได้เพราะว่ามันคุณลักษณะของผู้สร้างหรือนิยามของผู้สร้างกับนิยามของมนุษย์มันไม่เหมือนกันเราจะเอานิยามของเครื่องบินมาใช้กับนิยามของกล้องหรือโทรศัพท์ได้ไหมเรามาถามว่าเราจะพูดถึงเรื่องเครื่องบินน่ะนิยามของเครื่องบินแต่จะมาบอกว่าทำไมโทรศัพท์ถึงบินไม่ได้ล่ะเรามาพูดถึงนิยามของพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างแต่เราเอาคุณลักษณะหรือนิยามของมนุษย์ผู้ถูกสร้าง
แล้วเอานิยามของผู้ถูกสร้างไปใช้กับพระผู้สร้างมันได้ไหมครับนั่นคือคำตอบว่านิยามของผู้ถูกสร้างคือมนุษย์เนี่ยจะเอานิยามของมนุษย์ไปใช้กับนิยามของพระผู้สร้างไม่ได้เพราะลักษณะตาลาทรงมีมาแต่ตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วทรงมีมาก่อนทรงเกิดขึ้นถ้าเราบอกว่าเราจะถามหาผู้สร้างผู้สร้างมนุษย์ก็คือพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับแต่เวลาเราจะไปถามถึงเรื่องพระผู้เป็นเจ้าเราเอาเรื่องของมนุษย์ไปพูดในเรื่องของพระเจ้ามันไม่ได้นิยามมันคนละแบบกันคุณลักษณะมันคนละแบบกันอันนี้พี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจยังเข้าใจยังเหมือนกันเราจะพูดถึงเรื่องเครื่องบินเราจะเอาหยิบโทรศัพท์เอามาเป็นตัวอย่างไม่ได้เราจะพูดถึงเรื่องของกินเราไปถามว่าทำไมหนังสือมันกินไม่ได้เพราะมันนิยามของอาหารนิยามของสมุดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีคุณลักษณะของมันเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นบทสรุปในเรื่องของกิยามะในเรื่องของสิ่งลึกลับในเรื่องของชีวิตหลังความตายอย่างที่บอกครับพี่น้องวันนี้ชีวิตทุกคนจะต้องกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าเราจะกลับไปในสภาพไหนเราจะกลับไปวันเวลาใดเราเลือกไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเลือกได้คือเราจะตายในสภาพใดเมื่อเราตายเนี่ยก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราจะตายในสภาพเป็นผู้ศรัทธาเราจะตายไปในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาหรือเราจะตายไปในสภาพเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเราเลือกได้เราเลือกได้เพราะฉะนั้นเมื่อครั้งที่แล้วเราจะทวนให้กับพี่น้องได้ฟังว่าประมวลผลของเมื่อครั้งที่แล้วใครไม่ได้มายกมือคนไม่ได้มาหน่อยมีไหมครับมีแต่นี่ก็ไม่มีจังเลยมาคนนี้ไม่มาค่ะอ้าวอ้าวมันยังไงกันล่ะนี่แหละคนนี้มาแต่คนนี้ไม่มาต้องขอมามันเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่หลงลืมผมก็หลงลืมเหมือนกันนะบางทีอยากมีอายุสัก100 200ใช่ไหมใช่ใช่นี่ถ้าอยู่ถึง200นี่ใครอยากอยู่ถึง200มั่งเอา100ไม่เอาเอาจริงนะไม่อยากจริงเหรอไม่ห่วงลูกห่วงหลานเหรอครับไม่เอาเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่เรื่องเดี๋ยวเป็นอัลไซเมอร์เดี๋ยวหลุดไปไหนก็ไม่รู้ไม่เอาใช่ไหมเราเนี่ยอยากจะมีอายุและสุขภาพที่ยืนยาวใช่ไหมร้อยหนึ่งถ้าเกินร้อยนี่สงสัยน้ำเปล่าก็ต้องตำให้กินต้องปั่นให้กินแล้วมั้งใช่ไหมน้ำเปล่าว่ากระเดือกจะไม่ลงอยู่แล้วอันทำดีแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ชีวิตของผู้ศรัทธาเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่อิสลามบอกที่ท่านอบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลอะมาลุอุมมะตีบัยนะซิตตีวะซะบะอีนะซะนะปัจอายุไขกฎอายุไขหรือเกณฑ์ในชีวิตของมนุษย์เนี่ยในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดไม่ถึงนบีคนอื่นๆนะในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอายุไขจะอยู่ที่60ถึง70ปีบางใช่ไม่ต้อง50หรอก30 20ก็ตายได้ถ้าอายันมันปักไว้ก่อนแล้วมันถูกกำหนดไว้ก่อนแล้วแต่เกณฑ์เนี่ยนบีบอกอยู่ที่60ถึง70ปีถ้าใครเกิน70ปีอัลฮัมดุลิลละห์ในเนี้ยไม่มียังไม่มีใครถึงเกณฑ์เลยใช่ไหม50 60 50ยังไม่ถึงเลยโตถึง50แล้วหรอโอ้ยนึกว่า50ต้นๆโอ้โหอัลฮัมดุลิลละห์61แล้วค่ะเพิ่ง61แล้วค่ะโอ้อันทำดีแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับชีวิตเรายังมีลมหายใจเรายังมีวิญญาณเรายังมีลมหายใจเรายังมองเห็นตายังมองเห็นหูยังได้ยินปากยังกินได้เดินก็ยังเดินได้ต้องขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าให้มากๆเพราะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นกับเราก็แล้วแต่พี่น้องครับอันดับแรกที่เราจะต้องนึกถึงไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขเราต้องนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าก่อนอย่างที่ผมเคยพูดมาหลายๆครั้งอะพี่น้องครับเมื่อเราเกิดประสบภัยเกิดประสบโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยถ้าเรานึกถึงพระผู้เป็นเจ้าก่อนเนี่ยแน่นอนนั่นคืออีหม่านลำดับสูงสุด
แต่บางคนวันนี้เนี่ยแม้กับตัวผมเองเนี่ยเวลาเกิดบททดสอบเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดอะไรเราไปนึกถึงสิ่งอื่นก่อนแต่เราไม่นึกถึงเจ้าของชีวิตของเราถ้าพระองค์จะให้เราหายไม่ต้องกินยาก็หายเมื่อพระองค์จะให้เราประสบความดีไม่ต้องทำอะไรเราก็จะเจอแต่เรื่องดีๆเมื่อเราจะประสบกับความชั่วสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่มีใครมาขัดขวางเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกสำหรับผู้ศรัทธาเมื่ออะไรมาประสบกับเราอันดับแรกต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเจอบททดสอบเมื่อเจอโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเจอบททดสอบต่างๆกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์เมื่ออัลเลาะห์ประทานริสกีหรือประทานสิ่งดีๆให้กับเราก็อัลฮัมดุลิลละห์พระองค์ทรงประทานให้กับเราแต่พี่น้องอย่าท้อเมื่อเจอบททดสอบแสดงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังมองเรายังรักเราอยู่เมื่อเราเจอโรคภัยไข้เจ็บแสดงว่าพระองค์กำลังปลดเปื้องบาปของเราบนดุนยาใบนี้บนโลกใบนี้เพราะว่าถ้าพระองค์ประสงค์ที่จะให้มนุษย์หรือให้มนุษย์ที่จะได้รับความดีบาปของพระองค์ได้รับสวงสวรรค์ได้รับความดีเนี่ยพระองค์จะเก็บบาปของเราบนดุนยานี้ทั้งหมดเลยจะลบล้างเราทั้งหมดเลยบาปที่เรามันเกิดขึ้นด้วยกับการทดสอบของพระองค์ด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาประสบกับเราในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราเป็นคนที่ยืนหยัดเป็นคนที่ซอบัตอดทนอินนัลลอฮะมาอัสซอบิรินพระองค์จะอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนนะครับวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราพูดกันไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าวันนี้เราจะต้องจบในเรื่องของการดำเนินชีวิตหลังความตายหรือเรื่องของกิยามะห์นะครับครั้งหน้าเราจะขึ้นเรื่องสุดท้ายแล้วคือเรื่องกอดอกอดัรการกำหนดสภาวะการหรือการเป็นไปการกำหนดชีวิตมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับก็แน่นอนครับเราเมื่อเราจากโลกใบนี้ไปเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงอาคิเราะห์เล็กที่มันจะเกิดขึ้นก็คือชีวิตหลังความตายผมจะสรุปสั้นๆไปเรื่อยๆนะเมื่อเราตายไปแล้วมันก็จะมีบัรซักกั้นไว้ระหว่างโลกดุนยากับโลกอาคิเราะห์บัรซักหมายความว่าเป็นสิ่งที่ปิดเป็นสิ่งที่กั้นโลกบนดุนยาใบนี้กับโลกอาคิเราะห์คนที่ไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปอาคิเราะห์ก่อนเวลาได้เวลาเรามาดุนยาเนี่ยเราเกิดมาทีละคนทีละคนทีละคนแล้วแต่ตามกำหนดของพระองค์แต่เวลาเราจะกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยไปกันทั้งครอบครัวจูงมือกันไปได้ไหมครับไม่ได้เราจะเอาลูกเอาหลานเอาพ่อแม่พี่น้องไปด้วยกันทั้งหมดเลยไปอาคิเราะห์พร้อมกันได้ไหมแต่เราไปสวรรค์พร้อมกันได้ครับแต่สิ่งที่เราก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราจะต้องฝ่าด่านอาคิเราะห์ให้ได้ก่อนฝ่าด่านอาลัมบัรซักให้ได้ก่อนเราถึงจะได้ก้าวข้ามผ่านไปพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรารู้กันว่าชีวิตในโลกของอาคิเราะห์มันคือชีวิตที่ตลอดกาลคนที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเราเชื่อเราศรัทธาว่าโลกดุนยาใบนี้มันไม่ได้ถาวรเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับเมื่อเราไปถึงเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อเราอยู่ในอาลัมบัรซักแล้ววันที่เราจบชีวิตอยู่ในหลุมกุโบสเสร็จทุกคนละหมาดยานาซาละหมาดให้เราเสร็จวิญญาณของเราจะถูกถอดออกจากร่างของเราในกุโบสขึ้นไปนำเสนอมันมีทั้งอยู่ในหะดีษในบันทึกของมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดเป็นบันทึกของนักวิชาการในโลกมุสลิมนะเขาบันทึกไว้ว่าวิญญาณจะถูกนำขึ้นไปในแต่ละชั้นฟ้าชั้นฟ้าชั้นฟ้าขึ้นไปแต่ละชั้นฟ้าเนี่ยฟ้าทั้งหมดมีกี่ชั้น7ชั้น7ชั้นแต่ระหว่างชั้นฟ้าในระหว่างชั้นฟ้าชั้นฟ้าที่1ถึงชั้นฟ้าที่2เนี่ยมันใช้ระยะเดินทางถ้าเปรียบบนดุนยานี่ก็500ปีกว่าจะไปถึงชั้นฟ้าแต่ละชั้นฟ้าวิญญาณของเราเนี่ยจะถูกนำไปเสนอณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอถูกนำเสนอถ้าเป็นวิญญาณที่ดีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงบันทึกไว้ในบัญชีของเขาแล้ววิญญาณก็จะถูกลงนำสู่หลุมกุโบสเพื่อที่จะไปรอคอยวันกิยามะห์วันแห่งการฟื้นคืนชีพอีกครั้งวิญญาณไหนที่เป็นวิญญาณที่ไม่ดีก็จะโดนกระฝัน
วิญญาณที่ดีจะถูกกระฝันด้วยกับเครื่องหอมด้วยกับผ้าที่ทำมาจากสวรรค์วิญญาณที่ไม่ดีก็จะถูกห่อหุ้มด้วยกับเชื้อเพลิงด้วยกับเสื้อผ้าที่นำมาจากนรกแล้ววิญญาณเนี่ยจะถูกขว้างลงมาจากชั้นฟ้าลงมายังกุโบสถ์เลยเหมือนกับเราครับพี่น้องเวลาคนที่ดีเวลาโดนถอดวิญญาณน่ะมันจะง่ายมนุษย์เวลาโดนถอดวิญญาณเนี่ยเวลาเราไปเยี่ยมมายัดลองสังเกตดูนะครับให้แค่สังเกตนะบางคนเนี่ยตายตาไม่หลับบางคนตายตามองไปทางนั้นทางนี้ให้สังเกตได้นั่นคือสถานที่หรือตำแหน่งที่วิญญาณเขาถูกโดนออกวิญญาณออกร่างมันจะมองตามบางคนตายแล้วก็ตาเหลือกเลยเราไปเยี่ยมมายัดก็เอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเขากำลังมองตามวิญญาณของเขาไปร่างกายเรามันจะมองตามไปตอนนี้มันมีเรื่องนึงพี่น้องครับอยากจะเอามาเน้นย้ำให้ฟังมันอยู่ในคุตบะวันศุกร์ที่ผ่านมามันพูดถึงความเชื่อมั่นความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงได้อย่างชัดเจนเลยขออนุญาตนำเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังพี่น้องครับในขณะที่นบีเนี่ยนำถูกนำขึ้นไปอิสรอมิรอดคือไปรับขึ้นไปเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยขึ้นไปยังบรรดาชั้นฟ้าทั้ง7ชั้นเนี่ยในแต่ละชั้นฟ้านบีเนี่ยก็ได้กลิ่นหอมกลิ่นหนึ่งซึ่งเป็นกลิ่นที่หอมมากๆกลิ่นชะมดเชียงที่หอมมากๆเลยนบีก็ถามยิบรีลโอ้ยิบรีลมลาอิกะฮ์ที่นำวิญญาณไอ้นำตัวของท่านขึ้นไปอะนะว่านี่มันกลิ่นหอมของใครล่ะยิบรีลตอบกับท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านี่คือกลิ่นหอมของท่านหญิงมาชิตอใครรู้จักท่านหญิงมาชิตอยกมือครับไม่มีไม่เป็นไรผมจะเล่าให้ฟังมันเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมั่นท่านหญิงมาชิตอมีอะไรถึงนบีถึงจะได้กลิ่นท่านบนสวรรค์พี่น้องครับท่านหญิงมาชิตอคือผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดในยุคสมัยของกษัตริย์ฟิรอูนพอจะเคยได้ยินไหมกษัตริย์ฟิรอูนหรือฟาโรในยุคของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอะไรนะครับอะไรนะครับขอมาใช่ที่ผู้หญิงโยนในกองไฟหรือเปล่าคะโดนโยนอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่เป็นไรครับท่านหญิงมาชิตอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดในยุคสมัยของกษัตริย์ฟิรอูนกษัตริย์ฟิรอูนคือคนในยุคถ้าเราเดี๋ยวไปลองไปศึกษาอ่านในกุรอานก็ได้นะครับมันจะมีคำแปลกษัตริย์ฟิรอูนเกิดอยู่ในยุคของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเคยได้ยินชื่อนบีมูซาไหมเคยได้ยินใช่ไหมครับอันนี้เป็นประวัติในเรื่องของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยเคยตอบโต้เคยสวนเคยนำเสนอกับฟิรอูนฟิรอูนเนี่ยตรงศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้านะฟิรอูนก็เป็นผู้ปฏิเสธแล้วเคยได้ยินเรื่องของฟิรอูนบ้างไหมกษัตริย์ฟิรอูนเคยได้ยินใช่ไหมผมจะเล่าสักหน่อยฟิรอูนเนี่ยคือตามฆ่านบีมูซาแล้วท่านนบีมูซาตีทะเลแดงออกเป็นสองฝั่งที่เป็นมุอญิซาตเป็นมหัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นแล้วนบีมูซาก็พาบานีอิสรออีลข้ามผ่านแม่น้ำใช่ไหมน้ำขามแม่น้ำไปแล้วกองทัพของฟิรอูนเนี่ยฟิรอูนเป็นกษัตริย์ในยุคนั้นกองทัพฟิรอูนไล่ตามมาจนถึงประทิศชะเลมาประชิดทะเลแดงและนบีมูซาตีทะเลแดงออกแล้วก็ฟิรอูนก็ตามไปพอบานีอิสรออีลขึ้นถึงฝั่งกองทัพฟิรอูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทะเลมันผนึกจนฟิรอูนตายจนกองทัพของฟิรอูนตายทั้งหมดขณะที่ฟิรอูนกำลังจะตายพี่น้องฟังให้ดีนะกะลิมอชะฮาดะห์สองกรณีไม่เหมือนกันคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สองกรณีท่านหญิงมาชิตอกับกะลิมอชาฮาดะของท่านหญิงมาชิตอกับกะลิมอชาฮาดะของฟิรอูนไม่เหมือนกันในเมื่อพระองค์บอกว่าเมื่อใครก็แล้วแต่กุลลุมังกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะใครก็แล้วแต่ที่ชีวิตเขาจบลงไปในสภาพที่เขากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะได้รับสวรรค์แต่มันก็จะมีเงื่อนไขแต่สองเรื่องนี้ระหว่าง
ระหว่างลาอิลาฮิลลอของฟิรอูนกับลาอิลาฮิลลอของท่านหญิงมาชิตอเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับไม่เหมือนกันฟิรอูนพอก่อนที่มันจะตายเนี่ยก่อนที่แผ่นดินก่อนที่น้ำมันจมกองจมแล้วฟิรอูนจมน้ำเนี่ยเวลาวิญญาณกำลังจะออกจากร่างอ่ะมันรู้ตัวไงเข้าใจไหมครับมันรู้ตัวมันประกาศเลยลาอิลาฮะฟิรอูนมันประกาศเลยว่าลาอิลาฮะอิลลัลลซีอามานัตบิฮิบานีอิสรออีลฉันเชื่อแล้วลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดอิลลัลลซีอามานัตบิฮิบานีอิสรออีลนอกจากพระเจ้าของพวกบานีอิสรออีลก็คือพระเจ้าของมุสลิมนั่นแหละฉันขอศรัทธาอานามุสลิมฉันคือหนึ่งในมุสลิมอัลลอฮ์ละอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังในกุรอานเนี่ยฟิรอูนก่อนเวลาวิญญาณมันโดนจมน้ำกำลังจะตายแล้วอ่ะวิญญาณมาถึงลูกกระเดือกแล้วอ่ะมันก็ประกาศเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันศรัทธาแล้วอัลลอฮ์บอกอย่างนั้นเหรอแค่นั้นนะตอนมูซามาเรียกร้องนะเจ้าไม่เชื่อเจ้าดื้อศรัทธาไม่ศรัทธาตั้งตัวเองเป็นพระเจ้าชี้เป็นชี้ตายให้กับคนอื่นได้พอวิญญาณจะออกจากร่างรู้แล้วนี่ว่าตัวเองไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่ไม่ได้เป็นอมตะกำลังจะตายคนที่ตอบัตตัวหรือคนที่กล่าวกะลิมะชะฮาดาในสภาพที่เขาไม่ได้ตอบัตตัวมาก่อนคำสุดท้ายถ้าเขากล่าวนี่หรือการตอบัตก่อนลมหายใจสุดท้ายจะออกนี่อัลลอฮ์ไม่รับนะครับฮะดิษในหลายๆบทมาบอกกับเรายืนยันให้กับเราว่าเวลาเรามีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่มีสติปัญญาอยู่จงอิสติกฟาร์จงกล่าวขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจงกล่าวพยาบนบีเนี่ยวันนึง70ครั้งถึง100ครั้งขนาดเป็นคนที่เป็นศาสนทูตเนี่ยแต่เราเนี่ยมีชีวิตมีสติปัญญาเราจะรอให้ลมหายใจสุดท้ายของเรามาแล้วเราค่อยกล่าวขออภัยโทษต่อพระผู้เป็นเจ้าเหรอครับมันเป็นการขอไปโทษที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่รับแล้วสภาพของฟิรอูนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจึงบอกว่าอย่างนั้นเหรอแล้วเราก็จะให้ร่างของเจ้าเป็นข้อเตือนสำหรับคนในยุคถัดๆไปร่างของฟิรอูนอยู่ตั้งแต่วันนั้นจนทุกวันนี้เป็นอนุสรณ์เตือนผู้ปฏิเสธศรัทธาว่านี่แหละสภาพของคนที่ดื้อคนที่ปฏิเสธต่อหลักการของอันอิสลามหลักการของพระผู้เป็นเจ้าปฏิเสธไม่ศรัทธาในพระเจ้าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมครับของฟิรอูนไม่มีผลเลยกลับมาที่ท่านหญิงมาชิตอในขณะที่บนชั้นฟ้านบีได้กลิ่นหอมของท่านหญิงมาชิตอนบีถามยิบรีนนี่กลิ่นของใครยิบรีนบอกกลิ่นของท่านหญิงมาชิตอท่านหญิงมาชิตอเนี่ยเกิดในยุคของฟิรอูนนี่แหละเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดในยุคของฟิรอูนนางเกิดมานางเข้าอิสลามแบบลับไม่สามารถที่จะเปิดเผยตัวตนของนางได้เพราะในยุคของฟิรอูนเนี่ยต่อต้านนบียุคของท่านนบีมูซายุคต่อต้านคนที่เชื่อในพระเจ้านางมีลูกเล็กๆ3ถึง4คนแล้วนางก็เข้าอิสลามวันหนึ่งในขณะที่นางกำลังหวีผมให้กับลูกของฟิรอูนนางกำลังหวีผมให้กับลูกของฟิรอูนนะด้วยกับความที่ตัวเองเนี่ยเข้ารับอิสลามมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์แบบทุกครั้งนางจะสอนตัวเองและลูกของตัวเองว่าทุกครั้งที่จะเริ่มกิจการงานใดๆก็แล้วแต่ให้เริ่มด้วยกับคำว่าบิสมิลลาห์หรือขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์หรือเริ่มด้วยนามของอัลเลาะห์เวลาเราจะทำกิจการงานใดก็แล้วแต่ในสิ่งที่ดีๆก่อนที่นางจะหวีผมเวลานางจะเริ่มหวีนางก็กล่าวคำว่าบิสมิลลาห์คำนี้เองพี่น้องครับคำนี้สำนวนแบบนี้ลูกของฟิรอูนได้ยินถึงกับตกใจลูกของฟิรอูนก็ถามท่านหญิงมาชิตอว่าสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยคำนี้มันคือพ่อของฉันใช่ไหมฟิรอูนไงที่มันตั้งตัวเองว่าเป็นพระเจ้าที่มันตั้งตัวเองว่ามันคือคนที่ชี้เป็นชี้ตายได้ลูกของมันก็ได้รับอิทธิพลของมันได้รับซึมซับในพฤติกรรมการปฏิบัติของมันพอท่านหญิงมาชิตอกล่าวบิสมิลลาห์ลูกตกใจถามว่านี่คือด้วยนามของอัลลอฮ์เนี่ยคำนี้เนี่ยคือพ่อของมันใช่ไหม
ท่านหญิงมาชิตอตอบกับลูกของฟิรอูนทันทีเลยว่าไม่ใช่บิสมิลลาฮิมันคือรับบุกะวะรับบุกินละคำนี้คำว่าบิสมิลละมันคือพระเจ้าของท่านพระเจ้าของฉันแล้วก็พระเจ้าของเจ้าด้วยลูกของฟิรอูนพอได้ยินคำนี้เนี่ยได้ยินสำนวนแบบนี้ก็ไปฟ้องฟิรอูนไงไปนำเสนอกับฟิรอูนบอกว่าพ่อท่านหญิงมาชิตอพูดแบบนี้มาชิท่านหญิงมาชิตอก็เลยถูกฟิรอูนเนี่ยเรียกตัวไปถึงเพื่อที่จะไปสอบสวนว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าคำว่าบิสมิลลาห์เนี่ยพี่น้องครับฟิรอูนเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในยุคนั้นจะให้ใครเป็นให้ใครตายได้มันแค่กระดิกนิ้วมือแค่นั้นเองตัวของเราเองพี่น้องครับเราในยุคนี้เนี่ยแค่เราไปยืนต่อหน้าคนที่มีตำแหน่งสูงๆคนรวยๆยืนต่อหน้ากษัตริย์ยืนต่อหน้านายกยืนต่อหน้าใครก็แล้วแต่ตัวเรานี่เล็กนิดเดียวเองยืนอย่างนี้เลยใช่ไหมยืนต่อหน้าคนมีตำแหน่งคนมียศถาบรรดาศักดิ์คนมีอำนาจแล้วพี่น้องคิดดูคนมีอำนาจในยุคนี้น่ะไม่ได้เสี้ยวของฟิรอูนนะครับมาชิตอยืนต่อหน้าฟิรอูนยืนต่อหน้าฟิรอูนและฟิรอูนถามว่าที่ท่านพูดเนี่ยจริงหรือเปล่ามาชิตอบอกว่าสวนทันทีด้วยกับความเชื่อมั่นไงด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาชิตอบอกใช่ลูกของเจ้าเนี่ยพูดถูกแล้วลูกของเจ้าเนี่ยพูดถูกแล้วคำว่าบิสมิลลาห์เนี่ยมันคือร็อบบุกะวะร็อบบุกัลลอฮ์มันคือพระเจ้าของฉันและพระเจ้าของท่านด้วยยาฟิรอูนฟิรอูนเมื่อได้ยินคำนี้ก็โกรธมากเลยก็เลยใช้แผนการที่ชั่วร้ายนำลูกของท่านหญิงมาชิตอทั้งหมดมาแล้วก็ต้มน้ำเดือดๆรอไว้ต้มน้ำเดือดๆรอไว้เอาลูกของนางมาแล้วก็ถามกับนางว่าถ้านางไม่ยอมเลิกศรัทธาต่ออัลเลาะห์ถ้านางไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาเนี่ยเราจะเอาลูกของนางเนี่ยเล็กๆเนี่ยต้มลงไปในน้ำทีละคนด้วยกับความเชื่อมั่นความศรัทธาความยาเก่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานางก็ยังยืนหยัดไม่เปลี่ยนอิสลามไม่เปลี่ยนการศรัทธาของนางจนกระทั่งฟิรอูนเอาลูกของนางโยนเข้าไปในหม้อน้ำร้อนทีละคนหนังที่มันหุ้มกระดูกความที่มันพองจัดมันแน่นจนปิจนกระดูกเนี่ยพุ่งออกมาข้างนอกนางก็ยังยืนหยัดศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าจะเอาอะไรมาแลกล่ะครับเพราะว่านางเชื่อไงว่าโลกนี้มันเป็นแค่โลกบททดสอบลูกของเราที่ตายไปที่ไปก็ต้องกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าก็ต้องไปเริ่มนับหนึ่งชีวิตใหม่การจากดุนยานี้มันจากแต่ละคนอย่างที่ผมบอกว่าคุณจะจากไปในสภาพไหนคุณเลือกไม่ได้จากดุนยาไปในวันไหนเราก็เลือกไม่ได้จากไปในสภาพใดก็เลือกไม่ได้แต่เราเลือกที่จะอยู่เป็นผู้ศรัทธาได้จนกระทั่งเหลือเด็กทารกคนสุดท้ายเด็กทารกลูกของนางคนสุดท้ายกำลังจะถูกโยนเข้าไปในหม้อน้ำร้อนพอกำลังจะถูกโยนลงไปเนี่ย1เด็กคนนี้เนี่ยคือ1ใน4ของเด็กบนดุนยานี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้เมื่อคลอดออกมาแล้วพูดได้เลยคือ1ในนั้นคือลูกของท่านหญิงมาชิตอเด็กคนนี้บอกว่าอย่าพูดเห็นสภาพแม่ของตัวเองเนี่ยยืนมองลูกของตัวเองตายไปแล้ว3เหลืออีก1เด็กคนนี้พูดออกมายาอุมมีโอแม่ของฉันนี่ถ้าเราเนี่ยเปรียบขอขั้นนิดนึงถ้าเราเนี่ยเห็นเด็กเล็กๆที่เพิ่งคลอดทารกออกมาเนี่ยแล้วก็พูดได้เลยเนี่ยช็อกไหมช็อกไหมต้องรู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแค่หลักความคิดง่ายๆอะนะความสมเหตุสมผลมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้สักอย่างนึงใช่ไหมแต่ฟิรอูนมันคิดไม่ถึงไงเด็กคนนี้บอกเห็นแม่กำลังยืนเสียใจยืนอดทนอยู่เด็กบอกว่ายาอุมมีโอแม่ของฉันอิสตะมี
จงอดทนจงซอบัตนะจงอดทนเพราะการลงโทษบนดุนยานี้การโดนบททดสอบบนดุนยานี้มันเบาเหลือเกินกว่าการลงโทษในวันอาคิเราะห์นางก็ยังยืนหยัดอยู่แบบนั้นแหละครับจนกระทั่งนางฟิรอูนถามกับนางว่ามีอะไรจะขอเป็นครั้งสุดท้ายไหมมีอะไรจะขอไหมมาชิโตบอกว่าเมื่อท่านต้มกระดูกของเราเมื่อท่านต้มเราต้มลูกของเราแล้วจนเหลือแต่กระดูกจงเอากระดูกของเราและลูกของเราไปฝังให้เรียบร้อยนี่คือความยาเก่นความเชื่อมั่นความศรัทธาที่ท่านหญิงมาชิโตยืนหยัดในตอนนั้นที่มีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต่างกับฟิรอูนเลยครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กลิ่นของท่านหญิงมาชิโตบนสวรรค์นางคนนี้แน่นอนครับนางคือชาวสวรรค์ด้วยกับความเชื่อมั่นความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องครับถ้าเราเจอบททดสอบแบบนี้ถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องว่าเราจะรอดไหมลูก4คนกำลังโดนต้มโดนฆ่าทีละคนในขณะที่แม่เนี่ยยืนอยู่ต่อหน้าแน่นอนครับเรายังไงเราต้องรักลูกของเราอยู่แล้วแต่ลองถามหัวใจตัวเองอัลเลาะห์ไม่ทดสอบเราแบบนั้นนะครับอัลเลาะห์ไม่ทดสอบเราแบบนั้นแต่เราลองทดสอบตัวเองถามหัวใจตัวเองว่าวันนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะยอมแลกอะไรจะเอาศรัทธาอีหม่านศรัทธาหรือจะแลกกับลูกของเรานี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนเป็นเหตุการณ์หนึ่งว่าชีวิตหลังความตายมันคือการเริ่มก้าวที่สองของผู้ศรัทธาพี่น้องครับพอวิญญาณถูกกลับมาอยู่ในร่างนั่นคือการสอบสวนจะเริ่มขึ้นการสอบสวนจะเริ่มขึ้นมาลาอิกะฮ์เมาต์และมุนกัรนากิดก็จะมาถามกับเราว่าใครคือพระเจ้าของท่านเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมครับใครคือนบีของท่านใครคือศาสนาของท่านบนดุนยานี้เราตอบด้วยกับชีวิตด้วยกับสติปัญญาของเราแต่ในวันอาคิเราะห์ในอาลัมบัรซักอีมานศรัทธาเท่านั้นที่จะตอบให้กับเราตัวเราไม่สามารถตอบได้แล้ววิญญาณของเราศรัทธาในหัวใจของเรานะครับมันจะตอบให้กับเราเมื่อเราไปถึงในวันในอาลัมบัรซักเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับมาลาอิกะฮ์ที่มาลงโทษเราเนี่ยผมบอกไปแล้วสภาพหูหนวกตาบอดเป็นใบ้ตีเราเนี่ยถือค้อนมาตีเราเนี่ยค้อนเนี่ยเปรียบเสมือนว่าถ้าตีลงไปในภูเขาอูฮุดตีลงบนภูเขานี่จะแตกเป็นเสียงถ้าตีลงไปในมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็จะแตกออกไปเป็นเสียงแล้วอัลเลาะห์ก็จะให้รวมร่างกลับมาใหม่ร่างกายของมนุษย์ในวันนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องตัวของมนุษย์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยแค่ไหล่ซ้ายถึงไหล่ขวาไหล่ซ้ายถึงไหล่ขวาใช้เวลาเดินบนดุนยาเนี่ยจะเดินจากไหล่ซ้ายไปไหล่ขวาใช้เวลาเดินบนดุนยาเนี่ย3วันร่างกายของมนุษย์ในวันนั้นความใหญ่โตเพื่อที่พระองค์สร้างเพิ่มมาที่จะให้มนุษย์ได้ลิ้มรสการทรมานการลงโทษในหลุมฝังศพแล้วก็เพื่อให้มนุษย์ได้มีความสุขในการใช้ชีวิตบนสวงสวรรค์มันมีสองนัยยะเท่านั้นเองพอมนุษย์เนี่ยโดนอาสาบกุบฏจนกระทั่งมันเป็นคือเป็นเขาเรียกเป็นสถานีแรกแต่สังที่จะสูกเป่าครั้งที่สองก็คือเกียมะมันจบไปแล้วใช่ไหมครับมนุษย์จะฟื้นคืนชีพอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ฝนนี่ตกลงมาแล้วมนุษย์ก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาพอฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะมนุษย์เนี่ยจะอยู่ในสภาพที่โกลาหลอยู่ในสภาพที่แบบอยู่ในสภาพที่แบบว่าวุ่นวายอ่ะคนที่เกิดมาเนี่ยตัวเปล่าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าคนที่เกิดมาเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่ไม่มีรองเท้าแต่คนที่จะได้ใส่เสื้อผ้าเป็นคนแรกคือใครครับใครนะครับใช่ครับคือนบีอิบรอฮีมจะได้สวมเสื้อผ้าเป็นท่านแรก
พอไปถึงแล้วเนี่ยทุกคนก็จะอยู่ในสภาพแบบนั้นน่ะรอคอยเราก็จะไปรับบัญชีแล้วรับชาฟะอะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการชาฟะอะห์ของท่านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิทธิ์คือการขอความช่วยเหลืออุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจําไว้เลยนะครับคนที่จะได้รับความช่วยเหลือคือคนจำพวกเดียวประชาชาติของมุฮัมมัดทั้งหมดคนจำพวกเดียวที่จะได้รับการชาฟะอะห์คือคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือคนที่ยึดซุนนะห์แบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นสิ่งที่เราปฏิบัติบนดุนยาใบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการงานใดๆก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องของศาสนามันจะต้องเป็นไปตามแนวทางของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นนบีละหมาดยังไงนบีถือศีลอดยังไงนบีสอนอะไรนบีทำแบบไหนนบีสอนอะไรนบีห้ามอะไรคนที่ยืนหยัดอยู่บนซุนนะห์คือแบบอย่างซุนนะห์แบบซุนนะห์คำว่าซุนนะห์เนี่ยคือแบบอย่างแบบอย่างมันจะมีทั้งคำพูดของท่านนบีการกระทำของท่านนบีการยอมรับของท่านนบีนั่นคือ3แบบอย่างคนคนหนึ่งเนี่ยเราจะยึดตามแบบอย่างของเขาเนี่ยมันจะมีแบบอย่างก็คือคำพูดของเขาก็คือเขาสอนอะไรเขาบอกอะไรและการกระทำของเขาเขาทำอะไรให้เราดูและการยอมรับของเขาเมื่อเขาเห็นคนในยุคนั้นทำเนี่ยเขายอมรับนั่นคือแบบอย่างของท่านเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังรับชาฟะอะห์และเรากำลังไปดื่มน้ำในบ่อน้ำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้เนี่ยประชาชาติดวงอาทิตย์มันใกล้ศีรษะไงในตอนนั้นเนี่ยมันใกล้ศีรษะมากๆประชาชาติของนบีก็ต่างกันกรูเข้าไปดื่มน้ำในบ่อน้ำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ให้ในขณะที่นบีกำลังดื่มน้ำในบ่อน้ำเนี่ยไอ้ในขณะที่อุมมะห์ของนบีกำลังดื่มน้ำในบ่อน้ำมันก็จะมีมลาอิกะฮ์กำลังดึงคนนั้นออกดึงคนนี้ออกดึงคนนั้นออกดึงคนนี้ออกไม่ให้เข้าไปดื่มในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าน้ำในบ่อน้ำนี้ถ้าคนคนนี้กินไปถ้าใครได้กินน้ำในบ่อน้ำนี้ไปเนี่ยเขาจะไม่มีวันหิวกระหายอีกต่อไปเลยแล้วเขาจะไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกกระหายอีกต่อไปเสียงผมจะหมดแล้วเนี่ยคือต้องขอมาวันนี้มาได้กับสภาพที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เสียงมันจะหายมันจะเริ่มหายแล้วได้ยินอยู่ใช่ไหมในขณะที่นบีเนี่ยในขณะที่มลาอิกะฮ์ดึงนบีก็ถามกับยาอัลลอฮ์บอกกับพระผู้เป็นเจ้าว่ายารอบบีอุมมาตียารอบบีอุมมาตีโออัลลอฮ์นี่นั่นคือประชาชาติของท่านนะทำไมมาลาอิกะฮ์ถึงดึงไปอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกมาลาอิกะฮ์ก็ให้มาลาอิกะฮ์บอกกับนบีบอกว่ามุฮัมมัดไม่ได้รู้อะไรเลยเหรออินนากะลาตารีมาดะซุบะดะกะหลังจากที่ท่านจากไปเนี่ยหลังจากที่ท่านตายไปแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาทำอุตริทำบิดอะห์ทำอุตริกรรมทำสิ่งที่ไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านเขาจะถูกดึงออกจากบ่อน้ำคนที่ทำในเรื่องของศาสนาแล้วไม่ใช่มีแบบอย่างจากท่านนบีในวันนั้นจะถูกดึงออกจากบ่อน้ำของท่านนบีไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นอุตริสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของศาสนาเนี่ยที่มันไม่มีแบบอย่างไม่มีในหลักการของอิสลามมุฮัมมัดไม่รู้เรื่องเหมือนกันพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆเลยเราฟังกันมาเกณฑ์กินบุญคนตายทำบุญตะละเกณฑ์ทำอิซิกุโบทำบารอดออารวอนน้ำซอฟัตทำอิซิกุโบทำอะไรอ่านกุรอานให้กับคนตายในกุโบทำอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้เคยมีคำสอนมุฮัมมัดไม่รู้เรื่องเราบอกว่าสิ่งนั้นมันดีมันเป็นสิ่งที่เราทำมันดีแต่จำไว้นะครับสิ่งที่มันดีแต่มุฮัมมัดไม่รู้เรื่องมุฮัมมัดไม่ได้สอนวิธีการแบบนี้นั่นคือถ้าเกิดเราไปยังฝืนไปทำตามความเชื่อของคนในยุคก่อนๆ
เท่ากับว่าเรากำลังจะเอาสิ่งที่คนอื่นปู่ย่าตายายคนในยุคก่อนนั้นที่สอนเรานั้นดีกว่าคำสอนของมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับพอไปถึงการที่เรารับบัญชีเราไปเดินไปถึงสุดท้ายแล้วเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนเราสุดท้ายนะครับสรุปให้ฟังสอบสวนเราคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่ปฏิเสธศรัทธาก็จะลงนรกทั้งหมดเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะในวันนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานีสุดท้ายข้างหน้าคือยันนะตุลฟิรดาวคือสวรรค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะวางสะพานซิรอตอันมุสตะกีมวางสะพานนี้พาดระหว่างโลกอาคิเราะห์ไปถึงสวรรค์ระหว่างพาดสะพานไว้เนี่ยข้างล่างใต้สะพานเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ปะสะพานพระรามเก้านี่ข้างล่างคือแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหม แต่สะพานซีรอตข้างล่างไม่ใช่แม่น้ำที่จะกระโดดลงไปได้นะครับสะพานซีรอตข้างล่างคือนรกยะฮันนัมนรกยะฮันนัมเนี่ยถ้าตกไปแล้วก็ตกเลยไม่ตะกายขึ้นมาใหม่ไม่ได้นะนรกยะฮันนัมอ่ะเปรียบเสมือนเวลาตกจากสะพานเนี่ยตกจากสะพานลงมากว่าจะไปถึงก้นนรกอ่ะทารกที่ตกลงไปอ่ะนะจากสะพานลงไปถึงก้นนรกพอไปถึงก้นนรกอายุ70พอดีเลยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังตาเรามองไม่เห็นหูไม่เคยได้ยินสัมผัสไม่ได้แต่เราพิสูจน์ได้ว่าเนี่ยความยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงสร้างมาที่เราพิสูจน์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นโลกจักรวาลดุนยาแต่สิ่งที่พระองค์เล่าเนี่ยมันแค่ธรรมดาที่พระองค์ทรงสร้างมามันง่ายมากสะพานซิรอตสะพานที่พาดระหว่างอาคิเราะห์ไปสู่สวงสวรรค์พี่น้องครับเปรียบเสมือนในหะดีษถูกเปรียบเสมือนว่ามันลื่นและลึกมากมันลื่นและลึกมากมันเล็กมากกว่าเส้นผมมันคมยิ่งกว่าคมดาบแล้วในตอนนั้นก่อนที่จะข้ามสะพานซิรอตอันมุสตะกีมเนี่ยจะเหลือแค่บรรดาผู้ศรัทธามุมินีนมุสลิมีนกับเหลือมุนาฟิกจะเหลือแค่2กลุ่มเท่านั้นแหละเหลือมุนาฟิกกับผู้ศรัทธารู้จักมุนาฟิกไหมครับมุนาฟิกคำว่ามุนาฟิกคือพวกกลับกรอกหน้าไหว้หลังหลอกพวกที่อยู่บนโลกนี้หรือคนที่ใช้ชีวิตโอ้ฉันศรัทธาฉันอะไรแล้วฉันเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์แต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องของอัลเลาะห์ไม่เคยปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยหรือคนที่บอกฉันศรัทธาต่อพระเจ้าฉันปฏิเสธหรือมุนาฟิกีนในยุคของท่านนบีอ่ะฉันเชื่อพระเจ้าฉันเชื่อนะว่าอัลเลาะห์สร้างแต่ในขณะเดียวกันก็เชื่อในเรื่องของเจ้าอื่นด้วยกราบไหว้จเวดด้วยกราบไหว้รูปปั้นด้วยเชื่อเหมือนกันอยู่กับคนกลุ่มนี้เชื่อแบบนี้อยู่กับมุสลิมเชื่อมุสลิมอยู่แบบนี้เชื่อแบบนี้กลับไปกลับมานั่นคือสภาพของคนที่เป็นมุนาฟิกนักวิชาการเขาบอกว่าคนที่จะตกเป็นอยู่ในสภาพของมุนาฟิกในสภาพที่เขาเป็นมุสลิมเนี่ยก็คือคนที่บอกว่าฉันเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ฉันไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดไม่ทำอะไรเลยไม่พูดถึงเรื่องอัลลอฮฺไม่เรียนศาสนาไม่ทำอะไรเลยแต่ปากบอกศรัทธาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺเชื่ออย่างเดียวไม่พอความเชื่อที่อยู่ในหัวใจมันนำมาซึ่งการออกปฏิบัติด้วยใช่ถูกต้องความเชื่อมันจะต้องถูกพิจารณาเป็นอันดับแรกเมื่อความเชื่อผ่านปฏิบัติผ่านหรือเปล่าอิบาดะห์แรกที่จะถูกทดสอบหรือจะถูกสอบสวนคือละหมาดการงานที่จะถูกสอบสวนคือการละเมิดสิทธิของมนุษย์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบตัวเองแล้วครับก่อนที่วันนั้นจะมาถึง2กลุ่มในก่อนที่จะข้ามสะพานซิรอตอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแสดงตนให้เห็นวันนั้นได้เห็นแน่นอนใครที่บอกใครสร้างพระเจ้าเป็นยังไงอะไรยังไงวันนั้นได้เห็นแน่นอนครับเหมือนคนที่บอกอยากจะเห็นพระเจ้าเหลือเกินอยากจะเห็นอัลเลาะห์เป็นยังไง
คนที่ยังไม่ใช่มุสลิมหรือยังไม่เชื่อในพระเจ้านะครับอยากจะเห็นพระเจ้าเป็นยังไงวันนั้นได้เห็นแน่พระองค์บอกถ้าอยากเห็นมาเป็นมุสลิมสิเช่นเดียวกันเราอยู่ในองค์กรหนึ่งบริษัทนึงเนี่ยเอาง่ายๆเราอยู่ในบริษัท A เพื่อเราอยู่ในบริษัท B เพื่อเราบอกว่าเพื่อเราที่อยู่ในบริษัท B เนี่ยอยากจะเห็นประธานของบริษัท A ทำยังไงก็ไม่เห็นหรอกเพราะว่าอยู่ในบริษัท B ทำงานอยู่ในตึกนี้อยู่ในองค์กรนี้ไม่มีวันได้เห็นหรอกถ้าอยากเห็นประธานบริษัท A ต้องเข้าลาออกจากบริษัท B มาเข้าบริษัท A ถึงจะได้เห็นประธานบริษัทอยากเห็นกันล้อก็เช่นเดียวกันออกจากศาสนิกอื่นออกจากความเชื่ออื่นมาเข้าอิสลามแล้ววันนั้นจะได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงปรากฏกายให้มูนาฟิกและผู้ศรัทธาได้เห็นวันนั้นครับพี่น้องบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยจะก้มลงสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทั้งหมดเลยจะก้มลงสุญูดต่ออัลเลาะห์ยกเว้นมูนาฟิกมันไม่รู้จักอัลเลาะห์ไงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงประทานให้มันไม่รู้จักพอพระองค์ปรากฏร่างของพระองค์ขึ้นมามุสลิมทั้งหมดสุญูดพระองค์ทั้งหมดเลยแล้วคนก็จะเดินข้ามผ่านสะพานซีรอตไปมุสลิมก็จะผู้ศรัทธาก็จะเดินข้ามผ่านไปแบบบางคนไปแบบสายฟ้าแลบบางคนแบบไปอย่างรวดเร็วบางคนคานไปบางคนเดินไปบางไปในสภาพที่การงานบนดุนยานี้เขาปฏิบัติไว้สุดท้ายมูนาฟิกมันเดินกลับคนที่เป็นมูนาฟิกมันเดินกลับถูกกำแพงบาร์ซักกั้นไว้แล้วก็ตกไปในนรกจนทีละคนถามว่าทำไมมูนาฟิกถึงไม่รู้ว่าที่ปรากฏกายนั้นคือพระผู้เป็นเจ้าในขณะที่มุสลิมสุญูดก็เปรียบเสมือนดัดยานที่เราพูดกันใช่ไหมครับดัดยานเนี่ยคนที่จะเห็นว่ามันคือดัดยานคือผู้ศรัทธาเท่านั้นทั้งลักษณะของมันรูปร่างหน้าตาของมันหน้าผากของมันคนที่ไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าศรัทธาต่อมูฮัมมัดก็จะรู้ว่านี่คือดัจญาลแต่คนที่ปฏิเสธอิสลามปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าก็จะไม่รู้หรอกนึกว่ามันคือพระเจ้าเช่นเดียวกันมุนาฟิกในยุคนั้นที่กับกอกในด้านการศรัทธากับกอกในด้านความเชื่อความศรัทธาในวันนั้นก็จะไม่รู้หรอกครับว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าในขณะที่คนกำลังสุญูดและสุดท้ายชีวิตเขาก็จะตกลงไปอยู่ในนรกยะฮันนัมผู้ศรัทธาก็จะได้รับสวงสวรรค์ตลอดกาลและตลอดไปชีวิตของมนุษย์มันจบลงแบบนี้ครับนี่คือเรื่องราวของมุสลิมเรื่องราวของอิสลามเรื่องราวที่พระผู้เป็นเจ้าเอามาเล่าให้พวกเราฟังเอามาเตือนสติเอามาบอกเอามาเน้นย้ำถึงเป้าหมายในการสร้างมนุษย์สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาเราต้องทบทวนนะครับยิ่งคนอายุเยอะๆแล้วเนี่ยผมนี่ยังไม่30ก็ยังก็แต่ก็ทบทวนตัวเองอยู่ก็เลยต้องบอกว่าต้องทบทวนตัวเองนะครับคนที่อายุเยอะๆแล้วว่าวันใดวันหนึ่งที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเราจะกลับไปในสภาพของคนที่ประกาศชัยชนะหรือไปในสภาพของคนที่ประสบความล้มเหลวนะครับก็สุดท้ายชีวิตของเราแน่นอนหลัก2ประการคืออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และทำให้ตัวเราและครอบครัวเรารอดพ้นจากการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่คือวิถีชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดท้ายของมุสลิมนะครับมีใครจะถามอะไรมั้ยครับสั้นๆครับเดี๋ยวอันดับแรกก่อนเขายกมือก่อนครับก็อยากถามว่าตัวเองเป็นมุอะลามนะคะครับก็คือเข้าอิสลามได้มาปีกว่าครับทีนี้ก็คือตอนแรกมีทราบว่าการถูกทดสอบเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วพี่สะพายบอกว่าตัวเองอ่ะโดนทดสอบมาหลายอย่างเช่นการเข้าโรงพยาบาลการเหมือนกับคล้ายๆกับว่าบางครั้งการขัดแย้งกับเจ้านายที่มีตำแหน่งสูงกว่าเราหรือไม่ก็คือเป็นคำพูดที่ทำเป็นลักษณะที่ทำให้เราเหมือนกับกังวลหรือว่าไม่สบายใจอะไรแบบนี้นะคะแล้วทีเนี้ยมันก็เป็นเหมือนความทุกข์อย่างหนึ่งใช่ไหมคะท
ีนี้ถ้าเราแล้วพี่สะใภ้พี่สะใภ้นี่เป็นอิสลามตั้งแต่เกิดก็เลยว่าการถูกทดสอบแบบนี้มันหมายถึงว่าให้อดทนอย่าตอบโต้นะคะจนเหมือนกับว่าอัลเลาะห์จะรู้เห็นทุกอย่างนะคะทีนี้ก็อยากทราบว่าการขอดุอาเนี่ยมันก็มีอยู่3ข้อที่สงสัยก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บป่วยแล้วก็หมายถึงความดีงามที่เราทำมาเราต้องอ้างไหมที่ว่าจะขอดุอาก่อนละอะไรแบบนี้แล้วก็อีกข้อนึงก็คือไอ้การที่เราเริ่มศึกษาอิสลามหรือภาษาอาหรับหรืออัลกุรอานอายุขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมันก็หมายถึงว่าการกล่าวดุอาเนี่ยควรจะกล่าวแบบไหนที่ว่าให้อัลเลาะห์เหมือนกับไม่ได้กระทบต่อพระองค์แล้วก็ให้พระองค์เข้าใจเราครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นคำถามที่ดีมากๆผมก็เสียงก็จะไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ถึงคานมาบรรยายก็จะมานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าเรายังให้มีชีวิตอยู่ยังได้รับใช้พระผู้เป็นเจ้าผมจับประเด็นได้3ประเด็นคือประเด็นแรกก็คือบททดสอบที่เกิดขึ้นนะครับก็คือแน่นอนครับหน้าที่ของเราก็ต้องซอบัตอดทนมันคือแน่นอนครับหนทางที่จะมาได้รับสวรรค์ของพระองค์เนี่ยที่เตรียมไว้ให้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันไม่ได้ง่ายมันจะต้องมีบททดสอบทุกคนจะต้องโดนบททดสอบแต่ละคนจะโดนมากน้อยแค่ไหนมันต่างกันหน้าที่ของเราคืออดทนและยืนหยัดอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกอมูแท้จริงคนที่ศรัทธาว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าแล้วยืนหยัดในคำพูดนั้นยืนหยัดในคำกล่าวนั้นตะตานัสลุลอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะซานูอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้บั้นปลายชีวิตของเขาเนี่ยมาลาอิกัตก่อนที่จะเสียชีวิตมาลาอิกัตจะมาบอกกับเขาว่าอย่าได้กลัวอย่าได้เกรงไปเลยว่าสิ่งที่ท่านทิ้งไว้บนดุนยาสิ่งที่ท่านเชื่อท่านปฏิบัติสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ครอบครัวลูกหลานน่ะอัลลาตะคอฟูวะลาตะซานูอับชิรูบินยันนะตินลาตีกุนตุมตูอาดูนจงเตรียมรับการตอบแทนคือส่งสวรรค์ถ้าเราศรัทธาต่อล้อเราลืนหยัดต่อบททดสอบและเราก็ยืนหยัดอย่างนั้นจริงๆด้วยกับความยากลำบากด้วยกับความคับแค้นใจแต่เราก็ยังยืนหยัดว่าอับชิรูบินยันนะตินลาตีกุนตุมตูอาดูนจงเตรียมได้เลยวันที่เราจากดุนยาไปสวงสวรรค์ที่พระองค์เตรียมไว้ให้สำหรับผู้ศรัทธาและยืนหยัดนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่ผมจับประเด็นได้ว่าการขอดุอาใช่ไหมครับเป็นภาษาอะไรเราอายุขนาดนี้แล้วมาเรียนภาษาอาหรับเราจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยังไงใช่ไหมครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์ทรงรู้หมดแหละครับว่าศักยภาพของใครเป็นยังไงไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องย่อท้อคนที่ไม่ใช่อาหรับแน่นอนการขอดุอาหรือการสนทนากับพระองค์คือภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดคนที่คนอเมริกาล่ะเขาจะขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ยังไงล่ะถ้าเขาไม่ได้เรียนภาษาอาหรับคนอิตาลีคนสเปนคนอัฟกานิสถานคนพม่าคนเขมรที่เป็นมุสลิมไม่รู้ภาษาอาหรับเขาจะขอดุอาอัลเลาะห์ก็คือภาษาใครภาษามันอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลารู้อยู่แล้วครับรู้อยู่แล้วในสิ่งที่เราขอในสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะขอวิงวอนต่อพระองค์แต่ที่ดีที่สุดคือการขอภาษาอาหรับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าการขอภาษาของเรามันจะใช้ไม่ได้แน่นอนครับเราขอภาษาไหนก็ได้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอยู่แล้วแต่การเรียนรู้ในเรื่องราวของภาษาอาหรับการอ่านอัลกุรอานเรียนอัลกุรอานเนี่ยจำไว้เลยนะครับ1อักษร1ฮัรฟุนคือ10ความดี1ฮุรูฟก็คือ10ความดี1ตัวอักษรคือ10ความดีคนที่อ่านกุรอานด้วยกับการอ่านที่เป็นการศึกษาเป็นอันการอ่านที่ติดขัดเป็นการเรียนการรู้ผลบุญของเขาคูณ2เข้าไปนะครับก็ให้อีกสักหนึ่งคำถามครับอาจารย์มาแล้วครับ
อาจารย์ข้ามสะพานแล้วเราจะไปไหนต่อล่ะขึ้นสวรรค์เลยไหมข้ามสะพานซีรอตสะพานซีรอตอย่างที่บอกครับผ่านระหว่างอาเครอกับสวงสวรรค์เมื่อขึ้นไปซอฮาบะห์เคยถามนบีว่าอะไรเมื่อไหร่มนุษย์จะมีความสุขเมื่อไหร่เราจะมีความสุขเหมือนง่ายๆเมื่อไหร่เราจะหมดทุกข์สักทีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีตอบกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ามนุษย์เนี่ยจะมีความทุกข์ไปตลอดจะมีบททดสอบไปตลอดแม้กระทั่งบนดุนยายันอาเคราะห์แต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เขาจะมีความสุขและหมดทุกข์ก็คือขาข้างหนึ่งของเขาได้ก้าวเข้าไปในสวรรค์นั่นคือความทุกข์มันได้หมดไปแล้วนะครับก็ต้องขอมาจริงผมเสียงผมไม่ไหวแล้วก็ขอดุอาต่อพี่น้องนะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องได้มีร่างกายที่แข็งแรงมีหัวใจที่ยืนหยัดมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีครอบครัวที่ดีมีริสกีที่ดีจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ยืนหยัดศรัทธามั่นในพระผู้เป็นเจ้าตลอดไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์